อนนี้เราก็หารือกับมอ.แล้วก็ตกลงกันแล้วว่าเราจะต้องโอนทรัพย์สินส่วนนี้ไปให้มอ.เมื่อโอนทรัพย์สินส่วนนี้ก็ทำให้ต้นเงินลดลงที่ประมาณ148ล้านสหกรณ์เคหสถานเมืองโคราชทยอยปลดหนี้หลังปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชุดที่7เน้นเจรจาร่วมหาทางออกกับเจ้าหนี้ซึ่งปัจจุบันมีหนี้คงค้างประมาณ670ล้านบาทติดตามได้ในฮอตนิวส์วันนี้